สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นๆนะครับออนทัวร์ครับก็ต้องบอกว่าหลังนี้นะครับทางเจ้าของติดต่อเข้ามาทางเพจไม่ใช่เพื่อนใครทั้งนั้นนะฮะก็คือติดต่อมาเองเลยแสดงว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนดูเนี่ยที่มีของสะสมเนี่ยแล้วอยากจะโชว์เนี่ยเพราะว่าทำตู้ทำอะไรสวยๆไปแล้วซื้อมาตั้งเยอะจะเก็บไว้ดูคนเดียวก็ไม่ได้นะฮะต้องโชว์ให้คนอื่นดูนะแล้วก็แชร์เรื่องราวของตัวเองดีกว่าเพราะแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวแล้วก็วิธีการที่เก็บสะสมไม่เหมือนกันนะครับใช่เราอยากรู้ครับถ้าคุณพร้อมเดี๋ยวเข้าไปดูเลยนะฮะนี่เราเข้ามาแล้วนะครับนี่ก็นะครับนี่คือบ้านของพี่ออยนะฮะก็คุยในคร่าวๆแล้วว่าเพิ่งเปลี่ยนพันตัวเองมาเก็บปั๊บทอยใช่ไหมพี่เพราะว่า 2-3 ปีแล้วก็เดี๋ยวจะให้ลองพาเดินแล้วเดี๋ยวเราจะลองถามเรื่องราวเลยว่ามันเป็นมายังไงเพราะว่าถ้าเกิดพี่แกอยู่ดีเปลี่ยนมาเป็นปั๊บทอยนะฮะเดี๋ยวพี่งั้นเดี๋ยวพาเดินดูนะครับพี่ได้ครับเดี๋ยวเริ่มจากจุดนี้ก่อนครับผมก็ต้องถอดแว่นดูเดี๋ยวเห็นไม่ชัดโอ้ข้างบนนี้จะเป็นพวกซีรีส์วอลหมดเลยครบไอ้ข้างบนนี้เป็นจากซีรีส์ซีรีส์วอลตอนเริ่มเก็บเหมือนที่พี่เล่าว่าเหมือนกับว่าเพิ่งกลับมาเก็บพอทอยเนี่ยเหมือนเปลี่ยนมาเนี่ยตัวแรกของพี่นี่คือตัวไหนตอนที่เพิ่งมาเก็บเลยตัวแรกนี่มา33แต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้อยู่ในกลุ่มไอ้ฮอตทอย PST เราเพิ่งเราไปเจอร้านขายอยู่ตรงสยามดิสแต่เราไม่เอ่ยชื่อร้านเนาะเราไปซื้อมา 9,000 ผมไปซื้อมาในราคา 9,000 แต่ในกลุ่มเนี่ยเขาขายกันอยู่ประมาณ 5,500 คือเหมือนกับว่าตอนนั้นแบบยังไม่ค่อยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยเพิ่งเข้ามาไม่รู้เรื่องแต่แบบอยากได้อะเราเพิ่งเข้ามากำลังจะรันวงการเห็นแล้วแบบมันดูสวยสมจริงดีก็เลยถามเจ้าของร้านว่าแบบราคาตัวนี้ประมาณนี้ราคาประมาณไหนอะไรเงี้ยซึ่งก่อนอันนี้พี่เก็บอะไรพี่เก็บพวกหุ่นเหล็กSOC. ตอนนั้น SOC มีทั้ง SOC SIC อุลตร้าแอคไว้เก็บโมซัวเลยมีผลไหมพี่ว่าทำไมอยู่ดีเปลี่ยนพันเลยเมียบอกให้เปลี่ยน ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เห็นมันสมจริงดีแล้วตัวนี้แพงกว่าบันไดอีกนะ แล้วก็ตัวเองก็เป็นคนชอบพวกซูเปอร์ฮีโร่อยู่แล้วเริ่มจากการที่สะสมฮอตทอยตอนแรกสะสมไอ้พวกแบนไดก่อนแบนไดแล้วก็เปลี่ยนมาสะสมฮอตทอยพอเริ่มสะสมฮอตทอยปุ๊บก็เราตอนนั้นเรายังสะสมโม้ซั่วไงอ๋อเรายังไม่ได้จัดคอนเซ็ปต์ยังไม่ได้จัดคอนเซ็ปต์ว่าต้องมีซิลวอลนะอะไรเงี้ยต้องมีสตาร์วอลนะแบบตอนนั้นคือนะตอนนั้นเห็นตัวไหนสวยฉันสอยเลยใช่พี่จับโต้นี่คือตามแบบเรียงตามลายตามคอนเซ็ปต์ข้างบนก็จะเป็นซิลวอลแล้วชั้นสองก็จะเป็นพวกไอรอนแมนแล้วก็กัปตันอเมริกาอ๋อนี่คือตามแผนนี่จะไล่ให้ครบเลยนะไอรอนแมนก็ไม่ถึงครับผมอ๋อเพราะโอ้โหมันเยอะมากนะพอไอรอนแมนดิสโก้อะไรพวกนี้เอาไหมฮะโอ้ไม่ไหวไอ้บูธดิสโก้ตาบูธอะไรพวกนี้ช่างมันผมจะเน้นตัวหลักๆอ๋อจริงจริงมันเยอะมากแล้วก็ชั้นนี้จะเอาไว้พวกอินฟินิตี้วอลล์อ๋อรอจริงที่เห็นว่าว่างเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบไม่มีนะแต่วางแผนไปแล้วรอแล้วเพราะว่าฟลูดกับล็อกเก็ตมาแล้วจะเห็นได้เลยว่าแบบเขาเตรียมเรียบร้อยแล้วแล้วอย่างนี้ด็อกเตอร์นี่ต้องเบิ้ลก็คงต้องเบิ้ลนะขายอาจจะขายตัวนี้ทิ้งอ๋อแต่คือพี่ออยนี่คือไม่ได้เก็บแบบเฮ้ยออกมากี่ตัวกูเก็บหมดอะแต่คือแบบเล็งว่าประมาณเป็นคนประมาณว่าพอเวอร์ชันใหม่ออกมากูก็ขายเป็นเวอร์ชันเก่าเราเก็บตัวเอาล่าสุดก็พอแล้วนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ตัวเก่าเล็งๆไว้นะฮะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะมีการวางแผนอะเพื่อไม่ให้แบบของอะมันล้นจนเกินไปจริงครับเพราะจริงนักสะสมที่เราไปมาเนี่ยทุกคนมีการวางแผนมาเลยนะใช่แล้วก็ถือว่าตู้พี่ออยนี่คือไม่ใช่แค่มาเว็บนะดีมีดีซีต่อดีซีมีต่อเลยนะอันนี้ดีซีนี่ก็คอนเซ็ปต์จะเก็บเฉพาะตัวหลักๆเมื่อก่อนนี่โจ๊กเกอร์นี่มี3เวอร์ชันเลยอ๋อใช่ขายทิ้งไปแล้ว ขายทิ้งไปว่าเอาไปซื้อตัวอื่นเอามาซื้อตัวอะไรก็ไม่รู้จะไม่ได้อ๋ออันนี้ก็คือเลยกลายเป็นโจ๊กเกอร์เวอร์ชันล่าสุดเหมือนกันเหลือตัวเดียวเดี๋ยวเวอร์ชันเดียวก็จะมีฮาร์ลีควีนมีเดชช็อตแล้วก็ซูเปอร์แมนก็ยังอยู่ได้มานานแล้วเหมือนกันแบทแมนนี่ก็เวอร์ชันล่าสุดแบทแมนไอ้ตัวที่เป็น
เป็นผ้าเป็นผ้าคลุมแบบใหญ่ damage version แต่อย่างนี้นี่แบทแมนที่น่าจะรักเป็นพิเศษหรือเปล่าครับเพราะมีหลายแบบเลยใช่จะมีแบบพี่เบนน่ะมีของโนแลนด้วยมีไมเคิลคีตันด้วยมีรุ่นที่เป็นซีรีส์ทีวีด้วยก็ชอบพอสมควรตอนแรกที่มาเก็บค่าย DC ก็เริ่มชอบแบทแมนแหละกะว่าจะเก็บตั้งแต่คนแรกเลยที่ว่าเป็นแบทแมนต้องมีโรบินไงโรบินก็ตอนแรกกะจะซื้ออยู่แต่ตังค์ไม่พอข้างล่างก็จะเป็นโรโบคอปสตาร์วอร์สที่กัปตันแจ็คด้วยกัปตันแจ็คกัปตันแจ็คนี่เวอร์ชันล่าสุดเวอร์ชันแรกที่ได้มาเนี่ยมันหนังมันลอกจริงๆคนที่เพิ่งดูเนี่ยครับแล้วก็ยังไม่รู้จักมาทอยก็อยากให้เข้าใจว่าพวกเป็นหนังวัสดุที่เป็นหนังเนี่ยมันอยู่ได้มันเป็นหนังเทียมไงพี่ใช่เป็นหนังเทียมมันอยู่ในตันเดียวแล้วมันอาจจะลอกอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ได้โทษคนเก็บหรือคนขายนะมันเป็นที่ตัววัสดุเองอยู่แล้วแล้วก็อยากจะบอกว่าสำหรับหนังที่มันแตกมันร่อนเนี่ยนะฮะก็คือมันซ่อมไม่ได้นะครับมันไม่มีอะไรไปโป้ได้นะก็ต้องไปหาซื้อหนังแท้นะครับไปที่ร้านที่เขารับตัดเย็บเสื้อตุ๊กตาซึ่งมีน้อยนิดนะฮะแต่เขาที่ทางออกนึงของพวกคนเก็บพอทอยเขาจะไปซื้อพวกงานแบชเป็นของจีนแต่ซึ่งวัสดุก็ดีนะไม่ก็เรียกว่าว่าทนขึ้นมาก็เอามาเปลี่ยนได้แค่มันไม่ออริจินอลเท่านั้นเองอันนี้เป็นรุ่นใหม่ของพี่ไอ้อนาคินไอ้อนาคินก็ตัวใหม่ไอ้ลูกสกายวอล์กเกอร์ก็ตัวใหม่ไอ้เลก็ตัวใหม่ตัวเก่าขายไปแล้วรู้สึกอนาคินนี่จะมี2เวอร์ชันเป็นตาเหลืองกับตาธรรมดาตาชั่วร้ายตาชั่วร้ายก็ออกมาแล้วแต่ผมคงไม่เก็บอ่ะผมไม่เก็บฮะเพราะว่าพวกอะไรลายๆผมไม่ค่อยเก็บหรอกฝังที่ใดยกเว้นในพวกนี้อ๋อคือคอนเซ็ปต์ Star Wars เนี่ยคือจะเก็บจากคนดีใช่เราจะไม่อยู่กับคนร้ายเลยใช่ถือว่าเป็นเราเป็นกบฏใช่ไหมครับเราเก็บแต่พวกกบฏเพราะว่าเคยเก็บดาร์ธเวเดอร์แล้วมีคนมาขอซื้อก็เลยขายทิ้งไปเลยอ๋อก็เลยปิดลายแล้วจริงๆไอ้พี่ออยมีแบบคำแนะนำในการรักษาแบบคร่าวๆไหมพี่ต้องอย่าโดนแสงนะไม่ต้องปิดไฟอย่าโดนแสงแล้วก็อย่าโดนคืออย่าอยู่ในที่ร้อนๆอ่ะไม่ว่าจะในกล่องหรือว่านอกกล่องก็แล้วแต่เพราะว่าจริงๆคนที่เก็บในกล่องเนี่ยมันเห็นมองผมเนี่ยเห็นบ่อยมากเลยนะเปิดมาของใหม่ครับเปิดมาปึ้งตายค่ะกล่องเรียบร้อยแล้วคือแบบมันเจ๊งในกล่องมันร้อนคือใครๆเขาก็พูดกันบ่อยๆว่าถ้าเก็บในกล่องมันอบแต่ว่าคือสายกล่องอ่ะเก็บกล่องไม่ว่าแต่ให้แกะออกมาบ้างให้มันมียกเว้นแต่คุณจะเป็นสายกล่องสายแข็งคือชีวิตนี้ฉันซื้อมาฉันไม่คิดจะเก็บด้วยฉันจะเก็บเป็นกล่องอ่ะโอเคงั้นเชิญตามสบายจ้าก็ขายก็เมื่อไหร่ที่ขายก็จ้าจ้าไปเคลียร์กันเองจ้าเคลียร์ไปอยู่ตรงนี้นานไปแล้วเราไปโซนต่อไปอันไหนครับก็แต่มาตรงนี้ต่อโอ้นี่ทีเด็ดเลยนะนี่ฮะที่หลายๆคนตัวฮาร์บัสเตอร์รอคอยดูกันได้ตอนนั้นได้มา 30,000 ราคา 32,000 แล้วคืออันนี้มันเอาไอ้43ใส่เข้าไปได้ทั้งตัวเลยมั้ยฮะใส่ได้แต่ผมไม่ค่อยกล้ากลัวมันเป็นรอยตัวจะอยู่ในตู้นะเคยเอาใส่ไปแล้วแต่ใส่ได้แบบอ๋อมันเอาทั้งตัวไปใส่เลยใช่ใส่แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เอาออกแค่นั้นแหละกลุ้มเป็นรอยไม่ได้อะไรอ๋อแต่นี่มันก็จะเป็นบัสมาให้เวลาประดับนี่ก็จะเป็นแม่เหล็กใส่เข้าไปเลยเฮ้ยบอกว่าโชว์แค่นี้ก็เท่นะใช่ใช่ฟุ้งขึ้นมาโชว์หล่อๆเฮ้ยอันนี้มันตัวลักหรือว่ามันยัดเข้าตู้ไม่ได้ครับก็ยาสกูไม่ได้เพราะว่าเพราะทอยที่อยู่เต็มจริงเขาอยู่บนนี่นะข้างบนมีที่นอนก็ยังมีคอยปกป้องอยู่บนหัวเตียงไม่อยากจะคิดเลยถ้าวันไหนนอนดิ้นแล้วมือก่ายขึ้นไปเพราะแต่นี่น่าจะเป็นห้องนอนแขกหรือเปล่าตอนแรกมาอยู่บ้านนี้ก็นอนห้องนี้เพราะว่าห้องอื่นยังบิวไม่เสร็จต้องถามว่าทำไมเซตนี้ถึงมาอยู่ห้องนอนนะเพราะทำไมไม่อยู่ในตู้ฮะมันเหมือนแบบเป็นแนกยึดนอกทีมออกมาอ๋อคือมันไม่ได้อยู่ในคอนเซ็ปต์ตามตู้แล้วมันไม่อยู่ในทีมพวกนั้นอ๋อนี่ผมว่าต้องทำตู้ครับพี่แต่ว่าต้องสร้างตู้ใหม่อะไรอย่างนี้หรือว่าห้องนอนมีห้องเดียวพอแล้วเปลี่ยนห้องนี้เป็นห้องเก็บของเล่นในห้องนึงแนะนำครับนี่ฝั่งนี้เหลือวางตู้ได้แต่ต้องวางไม่ได้ฮะเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นปัญหาของนักสะสมนะนี่เอากล่องขึ้นข้างหลังเพราะว่าแอร์ไม่ได้อยู่ใกล้นี่กล่องผมทิ้งไปหลายกล่องแล้วนะเนี่ยกล่องเป็นไงล่ะนี่สายเก็บทิ้งกล่องครับผมเพราะว่าไม่มีที่เก็บแล้วก็แฟนก็บ่นด้วยประเด็นเดี๋ยวนะครับทิ้งกล่องเข้ามาคือเก็บแต่ตัวเข้าไว้แล้วก็ทิ้งทั้งกล่องเลยครับทิ้งกล่องเปล่าๆแล้วก็พวกอะไรแล้วก็เอาใส่ถุงไว้ใส่ไว้ในเนี่ยพวกนี้อ๋อนี่มีกล่องแย่เดี๋ยวลูกคนพี่ออยหยิบออกมาให้ดูหน่อยครับโอ้นี่นะก็เห็นกันชัดๆเลยนะครับสำหรับสายเก็บคืออันนี้เป็นถือว่าเป็นตัวอย่าง
อ่ะมันคือตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ใช่ครับมันคือเป็นอีกทางออกจริงๆนะใช่ผมว่ามันดีนะเพราะว่าเขาเรียกว่าคนที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะเก็บอ่ะเพราะไม่งั้นอ่ะกล่องมันเป็นปัญหาเราไม่มีที่เก็บกล่องเยอะขนาดนั้นคือเป็นทางออกเลยว่าแบบตัวเองตัดสินใจแล้วว่าตัวเองจะเก็บทิ้งกล่องเลยเก็บแต่อะไรนี่นะฮะมือก็แยกเลยเนี่ยมือใครมือมันใส่ถุงซิปไว้นะเพราะว่าตอนยอดจริงๆตอนที่ย้ายจากแบริ่งมาผมย้ายมาอยู่คอนโดก่อนอ๋อทีนี้มันอยู่เป็นคอนโดเพื่อนแล้วมันอยู่ชั้น14อ่ะแล้วมันต้องใช้ขนรถเข็นอ้าวงี้ตอนไปคือว่าตอนย้ายคือต้องย้ายของตัวเองไปขึ้นไปหมดเลยโอ้โหลำบากโอ้ลำบากมีคนเค้าถามว่าไปเหมามาจากไหนพี่แต่จริงไอ้เรื่องย้ายที่อยู่อ่ะนี่ก็เคยประสบปัญหาเพราะก่อนย้ายหอบ่อยไงมันเป็นการทำให้เราตัดใจอ่ะเอางี้ไม่ยากถ้ามันอยากมีปัญหาพวกนี้ใช่ป่ะง่ายๆครับอย่าเพิ่งเล่นเก็บตังค์ซื้อบ้านก่อนจริงๆเก็บตังค์ซื้อบ้านก่อนซื้อแบบห้องนึงสำหรับเก็บกล่องใช่เลือกบ้านที่มันแบบว่าไปดูเลยตามโครงการเขามีบ้านตัวอย่างให้ดูใช่ไหมแล้วก็ดูไอ้ห้องเนี้ยฉันจะยัดกล่องก็ใครบอกมี2ห้องนอนเนี่ยรู้เลยเอาห้องนอนไม่ได้นอนมันมี3ห้องเดี๋ยวนี้มันจะมี3ห้องนอนมันมีห้องเล็กห้องนึงที่ไม่นอนได้นอนห้องเดียวอ่ะที่เหลือก็เก็บของเล่นอย่างเดียวเก็บกล่องห้องนึงตู้โชว์ห้องนึงแล้วก็นอนไปห้องนึงสบายครับใช่ครับญาติมานอนข้างล่างได้อันนี้คือบางคนที่ยังอยู่เป็นโสดอยู่นะครับโอเคฮะงั้นเดี๋ยวมูฟไปอีกห้องนึงนะฮะโอ้สวยฮะสวยคาแรคเตอร์ก็จะมาตรงนี้ก็จะเป็นโจ๊กเกอร์อันนี้ก็เพิ่งจริงๆตัวนี้ก็ออกมานานแล้วแหละแต่เพิ่งได้มาปีแล้วถ้ามือหนึ่งก็ประมาณเกือบ20,000นะใช่ครับโจ๊กเกอร์ตัวนี้แพงมากแต่ต้องบอกว่าคนที่ถ้าเก็บโจ๊กเกอร์อ่ะจำเป็นนะโจ๊กเกอร์ของโนแลนควรมีตัวนี้ไม่กล้าขายเลยเพราะว่าพี่ชายซื้อให้วันเกิดโอ้สมควรครับสมควรเป็นอย่างยิ่งครับถือว่าและนี่คืออนาคตมันก็จะขึ้นไปอีกใช่ไหมก็คงจะมีแต่ว่านี้พี่ชายซื้อให้ก็เลยแบบวางมันแบบโอ้โหจัดเต็มเลยโชว์กล่องก็ทิ้งไปแล้วแต่ว่ากล่องโจ๊กเกอร์ทิ้งเอาก็พี่ซื้อให้กล่องโจ๊กเกอร์ทิ้งเป็นไงล่ะครับผมจะเลือกเฉพาะแบบตัวที่มีอะไรคือของที่เก็บไว้เนี่ยตัวที่มีแบบมีอะไรเยอะๆจะเก็บไว้แต่ว่าตัวไหนอะไรแบบไม่ค่อยเยอะคือใจครับนับถือใจครับสุดยอดอันนี้เป็นโบนพิเศษนะเวอร์ชั่นตัวจีนใช่แพงมากนะเขาจะมาคู่กับไอ้สนิกกี้แต่สนิกกี้ผมยังไม่ได้เก็บก็แพงอันนี้ก็หมื่นและไอ้สนิกกี้เวอร์ชั่นตัวจีนได้ป่ะครับเวอร์ชั่นตัวจีนเป็นแดงเหลืองเหมือนกันอันนี้คือไอ้ตัวซิลเวอร์ที่บอกใช่ไหมครับว่าที่ไปเอาแล้วตอนนั้นแต่ตัวนี้ได้มาตัวแรกที่ได้มาเนี่ยขายไปแล้วอ๋อแล้วก็มาตามไล่เก็บทีหลังเพราะว่าเสียดายเพราะว่าเป็นตัวแรกที่เก็บแล้วไม่อันนั้นแมน3ตัวนี้ถึงมาอยู่ตรงนี้ครับมันไม่อยู่รวมกับเพื่อนมันเหมือนเป็นตัวสำรองเนาะไม่ใช่ตัวหลักคือตัวสำรองนี่แบบว่าถ้าฉันสมมติว่าฉันบังเอิญได้ฉันก็เอาอ่ะก็คือตัวรองลูกนอกๆลูกอะไรเงี้ยก็คืออยู่ตรงเนี้ยโดยรวมอัดตรงนี้ตัวนี้ก็พี่เคยซื้อให้โอ้ก็ไม่ขายมีคนมาขอซื้อเหมือนกันแต่ไม่ขายรับผมเป็นในครอบครัวไหมฮะทุกคนใจดีซื้อพัดทอยให้หมดเลยนับถือจริงฮะว่าทิ้งกล่องนี้คนเก็บพัดทอยอันนี้แบบตอนแรกไม่ค่อยกล้าเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่มีที่เก็บมันไม่มีที่เก็บจริงก็ต้องอย่างนี้ถ้าเกิดเราต้องขายต่อเนี่ยพี่ออยเคยคิดแผนไหมพี่ว่าแบบยังไงดีคือตอนแรกเนี่ยตอนที่สะสมเนี่ยมันเก็บกล่องเพราะว่าเผื่อว่าตัวเวอร์ชันใหม่มันมาเนี่ยเราก็จะได้ขายตัวเวอร์ชันเก่าแต่ตอนนี้เราไม่คิดจะขายแล้วไงคืออันนี้อยู่กับเรายาวๆเนี่ยการเก็บแบบมีคอนเซ็ปต์มันจะดีอย่าง Civil War อ่ะเพราะ Civil War มันไม่ได้ทำซ้ำมาถูกไหมใช่มันก็แค่นั้นเพราะนั้นมันมีเวอร์ชัน Civil War ก็คือเวอร์ชัน Civil War จบคือแบบแน่วแน่กับตัวเองมากว่าไม่ขายอ่ะก็ทิ้งอุ้ยก็นาทีที่บอกว่าหมอกล่องก็ทิ้งครับไอ้สายกล่องถ้าจะขายจริงๆอ่ะก็บอกเขาว่าไม่มีกล่องนะถ้าเขารับได้ก็โอเครับไม่ได้แล้วเราจะลดราคาลงมาไหมฮะก็ลดเราก็ต้องรับได้ในราคาด้วยสิครับผมเป็นคนขายมือสองผมไม่ค่อยเราไม่ได้ขายกะเอากำไรใช่ไหมผมขายถูกมากสนใจติดต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อเป็นคนแรกเลยครับจริงๆมี2ตัวพิเศษเลยฮะที่รู้สึกว่ายังไม่เคยได้ใครมีฮะมีแล้วแหละน้อยเริ่มทยอยเริ่มทยอยมาอยู่ด้านนู้นนะฮะเดี๋ยวให้พี่ออยพาไปดูนะก็ต้องบอกว่าตัวนี้นี่ผมแอบกรี๊ดตอนที่เห็นเวอร์ชั่นภาพโปรโมทของมันนะอยากได้มากครับไอรอนแมนก็อันนี้จะเป็นกัปตันคอนเซปต์อาร์ต2018อ๋อที่มันอยู่ในไอ้หนังสือคอนเซปต์อาร์ตมีโล่มาให้2อันนะตัวนี้เป็นกระหางเลยครับผมเห็นในรูปถือ2อันแล้วก็อันนี้ก็ไอรอนแมนมาร์ค4แบบเวอร์ชันนีออนเทคเห็นรูปแรกนึกถึงหนังเรื่องทรอนขึ้นมาทันทีก็คงจะเอามาจากคือตัวนี้บอกเลยว่าแพงมา
โคตรแพงเลยแต่ผมได้มา 19,500 ราคานี่คือแบบเหมือนราคาเปิดพีเลยฮะโอ้20,000กว่าราคาเริ่มที่แบบเนี่ย 19,000 ขึ้นนะแพงมากตอนที่ไมดัสมันออกมาตัวแรกอ่ะนั่นก็ว่าแพงเฮ้ยตอนนั้นไมดัสเมื่อก่อนฮอตมากใช่ผมตอนแรกผมก็เอ้ยสวยเอาเอ้ยตัวนี้เอาพอเราเห็นราคาแล้วแหละไม่เป็นไรก็ตัวนี้ก็เลยต้องมาอยู่ตรงนี้นะใกล้มือเกิดอะไรขึ้นคว้า2ตัวนี้ออกก่อนเลยใช่ตัวเด็ดทีนี้ก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆสำหรับการเดินทัวร์ของพี่ออยนะพี่ออยอยากจะฝากอะไรครับสำหรับนักสะสมสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มก็เก็บพอทอยแล้วครับครับผมก็เอาเฉพาะตัวที่ชอบอ่ะเราอย่าไปตามทุกตัวไม่ไหวแต่บางคนก็มีงบเยอะไงเขาก็เก็บทุกตัวอย่างคุณโรนี่สตาร์กเนี่ยถ้าไปดูในกลุ่มฮอตทอยไทยแลนด์แฟนคลับเนี่ยจะรู้จักกันดีคุณโรนี่สตาร์กนี่แกก็เซียนแกก็เก็บกับทุกตัวไงแกก็อาจจะเก็บหมดเลยแกก็อาจจะงบเยอะแต่ผมเก็บเฉพาะตัวที่แบบเป็นเมนหลักๆเฉพาะตัวที่ชอบจริงๆเก็บแบบอย่าให้มันสะเปะสะปะคือสมมติว่าคุณจะเก็บ DC คุณก็เก็บไปเลย DC เก็บภาคซีรีส์วอลคุณก็เก็บไปเลยภาคซีรีส์วอลอะไรเงี้ยก็คือต้องมีคอนเซ็ปต์หน่อยนึงใช่จริงๆการจัดแบบมีคอนเซ็ปต์เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่าเหมือนเราเก็บสมมติฮอตทอยเนี่ยเราเก็บทุกแบบเลยแล้วมายืนรวมกันราคามันดูไม่ค่อยมีราคาพี่มันแบบเหมือนคนมันยืนทับกันเงี้ยอีกตัวนึงยืนอยู่ข้างหน้าใช่ใช่มันกลายว่าแบบเฮ้ยมันไม่มีพื้นที่ในการโชว์ก็อุตส่าห์ทำรายละเอียดมาแล้วไม่ต้องมีพื้นที่ไปยืนบังกันอะไรเงี้ยก็แบบเก็บแบบมีคอนเซ็ปต์นะแล้วก็ตังเหลือแล้วก็อยากจะทราบมากเลยครับว่าคุณออยคิดยังไงครับถึงว่าติดต่อให้พวกเรามาเองเพราะปกติเนี่ยผมจะต้องคอยไล่ถามคนโน้นแหละไม่เราไปถามได้ไหมพอเอิญเข้าไปดูใน YouTube แล้วน่าสนใจตอนนี้เห็นกันใน YouTube นะฮะเห็นไหมครับพวกเราไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับผมพอของไม่หายนะฮะของไม่หายครับของไม่หายนะฮะในวันนี้ต้องขอบคุณคุณออยมากนะครับที่ให้พวกเรามาบุกบ้านเยี่ยมชมของแล้วก็เตรียมน้ำให้ด้วยนะครับใช่ครับเตรียมน้ำให้ด้วยครับได้ครับยังไงก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe กับช่องนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับใครอยากเปิดบ้านติดต่อเรามาครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับผมบ๊ายบายครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ